เป็นวันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนซึ่งที่จริงทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ก่อกำเนิด20ปีหลังจากวันคุ้มครองโลกในตอนนั้นอาจารย์ธีระท่านก็ได้ความคิดและก็แนวคิดนะฮะจากวันคุ้มครองโลกนี่แหละนะครับถึงได้มีการจัดตั้งนะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนี้เนี่ยขึ้นมาแต่พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมนะครับก็เกิดขึ้นจากวันคุ้มครองโลกนี้เนี่ยนะฮะไม่นานคือ2535เป็นพ.ร.บ.ฉบับแรกแล้วก็เป็นพ.ร.บ.ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยน่าชื่นชมก็คือว่าคนที่แต่งตั้งขอโทษก่อตั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นพรรคของเดโมแครตนะฮะที่รักสิ่งแวดล้อมอยู่มากเลยทีเดียวคนก็มาร่วมกันนี้เนี่ยนะฮะนะอย่างขนาดใหญ่นะครับในปีแรก1970แล้วก็ได้มีการเฉลิมฉลองนะฮะกันอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมี100นะครับ70ประเทศแล้วที่เข้ามาร่วมนะฮะในการเฉลิมฉลองในวันคุ้มครองโลกนี้ครับวันคุ้มครองโลกหรือว่าวัน Earth Day นี้เนี่ยนะครับ เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านะครับเราจำเป็นต้องพิทักษ์รักษาโลกใบนี้ซึ่งถือว่าเป็นโลกใบเดียวนะครับที่เรารู้ว่าเรามีมนุษย์หรือว่ามีคนอยู่แล้วก็มีความสวยงามนะครับอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเป็นหน้าที่และบทบาทของทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ดีใจที่ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็ได้มีการก่อกำเนิดนะฮะนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะปรัชญาและก็แนวคิดนะฮะของวันคุ้มครองโลกวันคุ้มครองโลกเนี่ยคือเราจะต้องนึกถึงโลกของเราเพราะโลกของเราเนี่ยมันถือว่าเป็นลูกกลมๆที่มีชีวิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยโลกได้คุ้มครองโลกได้นั่นคือเราอาจจะต้องคุ้มครองนะฮะถิ่นที่อยู่หรือระบบนิเวศที่อยู่รอบตัวเรานะคะสำหรับสรรพสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยก็ได้แก่พวกความหลากหลายทางชีวภาพนะคะหรือว่าชุมชนนะคะที่อยู่กับธรรมชาตินะถ้าเราสามารถคุ้มครองธรรมชาติได้ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือคุ้มครองถิ่นที่อยู่ของสรรพสิ่งมีชีวิตต่างๆได้เราก็ต้องถือว่าเราคุ้มครองโลกโดยทั่วไปทุกวันก็คือจะให้ความรักแล้วก็ความใส่ใจกับโลกและสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าโลกและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เปราะบางอะค่ะแล้วก็เนื่องในวันเอิร์ธเดย์ก็อยากจะเชิญชวนคนธรรมดาธรรมดาทุกคนนี่แหละค่ะให้ช่วยกันให้ความรักแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมค่ะโลกของเราจะได้น่าอยู่ยิ่งตลอดไปค่ะ